สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวเกม DNS เช่นเคยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาหาของนะเนี่ยเป็นคลิปหาของเนี่ยผมจะมาหาค้อนเนี่ยค้อนหรืออุปกรณ์ซ่อมแซมรอบด้านนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจำเป็นมากๆถ้ามีสัก20ก็จะได้ทั้ง20เลยนะตอนนี้ผมหาเทคนิคผมมีเทคนิคในการหานะก็คือสำหรับอุปกรณ์ซ่อมแซมรอบด้านเนี่ยผมหาซื้อก็ไม่มีนะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็เลยทำเควสรายวันนะผมไม่ได้ทำเควสรายวันมาหลายวันแล้วนะนานแล้วด้วยเกือบลืมเลยนะแล้วก็วันนี้มาทำเควสรายวันนะเรามาเจอกล่องสมบัตินะมันมี1มีอุปกรณ์ซ่อมแซมรอบด้านนะแล้วก็ยันผนึกแล้วก็ค้อนเนี่ยอุปกรณ์ซ่อมแซมแบบธรรมดานะแล้วก็มีเกี้ยวกับยาประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่นี่อยู่ที่เขตทรายเพลิงนะยืนอยู่ที่หน้าปากถ้ำนึงตามนี้เลยนะตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับโรงเกี้ยวโทมูลนี่ที่นี่ที่อะไรนะมงล้อเนาะที่มันมีแมงป่องอยู่เนี่ยถ้าอยากจะมาเก็บนะก็มาเรื่อยๆมันจะมีเควสเราจะมาทำเควสก็ได้นะหรือไปทำก็ได้เนี่ยผมเข้าๆออกประมาณ 4-5 รอบแล้วเนี่ยได้มารอบละชิ้นรอบละชิ้นนะก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดู5รอบเนาะว่ามันได้ยังไงนะเราจะต้องเข้าไปทำเควสนั่นเองมันถึงแม้ไม่ได้เควสก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยยังไงเนี่ยเข้าไปผมจะเข้าไป5รอบนะว่าจะได้อะไรบ้างนะเข้าออก5รอบนะมันจะได้ของเหมือนกันไหมก็อย่าไปตีมอนนะเสียเวลาสิ่งที่เราต้องทำก็คือช่วยคน3คนแต่ว่าจำเป็นต้องตีแล้วก็สำหรับใครที่จะหาของด้วยวิธีนี้นะก็ถ้าทำได้คนเดียวก็มาได้นะมันก็ไม่ยากนะเพราะว่ามีมอนช่วยตีมีเพื่อนช่วยตีอยู่เนี่ยคือคนที่ถูกขังในเราปล่อยออกมาเขาก็จะช่วยเราตีก็เวลแนะนำเยอะประมาณ25ขึ้นแล้วกันเนาะตอนนี้ผมเยอะ40นะผมมาหาของนะนี่เลยข้อมูลส่วนตัวนะฮะเชื้อพยักเลือดก็ประมาณนี้นะ36นะเด็กก็พลังโจมตีก็ประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เข้ามาคนเดียวนะต้องดูนิดนึงเนาะอย่าเข้ามานะที่นี่เขาแนะนำให้เข้าเวลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะต้องเขาไม่ได้บอกนะก็ลองเข้ามาดูนั่นแหละเดี๋ยวก็มาพิสูจน์ดูมันเป็นกล่องสมบัตินะซึ่งมีอยู่ตลอดเลยนี่ๆกล่องสมบัติของข้าแล้วเนี่ยมันเป็นเควสนะนี่กล่องสมบัติขายเนี่ยดูคิวอยู่ข้างหลังนี่นะตอนนี้เราต้องช่วยมันก่อนนะช่วยเนาะก็เหมือนกับการทำเควสนั่นแหละถ้าเรามาแล้วรับมือไม่ไหวเนี่ยเราก็จะเสียเวลาเปล่าแต่ถ้าใครเนี่ยส่วนใหญ่คนเลี้ยวสุดสุดจะจำเป็นต้องใช้ในตอนซ่อมแซมรอบบ้านนะครับผมจำเป็นต้องใช้มากๆเลยตอนนี้ซ่อมได้ทุกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเอาไปกินตุ๊กเกียวสำเร็จรูปนะกินแล้วอร่อยให้เขาตีกันนะเราก็ไปเปิดสมบัติมีทุกรอบนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรอบเราจะได้อะไรแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ได้เหมือนกันนะรอบนี้ไม่ได้เนาะอันนี้รอบนี้ก็จะได้ยันผนึกอุปกรณ์ซ่อมแซมแล้วก็ยาเกี้ยวผมเข้ามา5รอบแล้วนะก่อนหน้านี้แล้วผมจะทำตั้งแต่คลิปนี้ไปอีก5รอบอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกแล้วว่าตายเนี่ยของก็ได้อันนี้คืออะไรเกี้ยวสร้อยทองเกี้ยวไปเอาไปต่อฮะรอเข้ามาใหม่ก็ถ้าคุณสมบัติของเราไม่ไหวนะอย่าฝืนแล้วเข้ามานะฝืนเข้ามาเนาะเพราะที่ผมเข้ามา
เนี่ยผมต้องการแค่ไอเทมนี้เนี่ยนี่อุปกรณ์ซ่อมแซมรอบด้านเนี่ยกับยันผนึกเนาะเพราะว่ามันได้ยันผนึกนี่ได้ทุกรอบนะผมก็ว่ายันผนึกก็ค่อนข้างจะแพงเนี่ยก็ถ้าว่างก็มาหาเนาะแต่ถ้าไม่ว่างก็ซื้อเอาแต่ว่าอุปกรณ์ซ่อมแซมรอบด้านเนี่ยมันหาไม่ได้นะมันหาซื้อไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนถ้าใครพอมีเทคนิคก็บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าหาที่ไหนแล้วซื้อจากที่ไหนนะฮะอ่ะเข้าอีกรอบนะฮะแล้วก็วิ่งนะฮะสนใจอะไรนะปล่อยใครก็ได้นะมันมีอยู่กี่ปล่อยให้ครบ3ห้องแล้วก็ช่วยเขาได้มันก็แป๊บเดียวนะคือถ้าเรามีคุณสมบัติเนี่ยกล่องเข้ามาอีกรอบมันก็เขียวอยู่นั่นนะอันที่จริงผมอยากไปเปิดแล้วก็วิ่งออกไปได้ป่ะผมขอเปิดกล่องหน่อยนะครับเปิดเร็วเนี่ยเอาไม่ได้แล้ววิ่งออกไปนะออกไปด่วนๆโอ้โหต้องเสียงโชว์ครับปล่อยให้เขาตีกันนะ มันเป็นเทคนิคการละครบแต่ว่า5รอบที่ผ่านมาผมก็ได้แค่2ชิ้นเองนะไม่ใช่ว่าได้ทุกรอบนะแต่ว่ายันผนึกนี่ได้แน่นอนนะอย่างที่เห็นแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งต่อเขาคงไม่ตีกันแล้วนะฮะโอ้โหให้ตายเถอะทำให้ไวที่สุดก็พอทำให้ไวที่สุดนะครับคือคุณสมบัติผมว่าต้องลองฆ่าดูนะลองฆ่าดูแล้วฆ่าให้หมดน่าจะได้อยู่ฆ่าให้หมดแล้วนั่นคือเขามาช่วยเราเราช่วยเขาเขาไม่ช่วยเราแล้วก็ออกไปถ้าทำแบบนี้มันจะเสียเวลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องพิสูจน์ดูอันผมก็อยากรู้ว่าถ้าต้องฆ่าต้องช่วยเขาก่อนหรือเปล่าผมจะได้ตายอุปกรณ์ซ่อมแซมรอบด้านนะฮะว่าผมมาก็5ครั้งได้อยู่2ครั้งอย่างเงี้ยมาพร้อมตายกันหรือยังโหไม่โหดจริงได้ของด้วยรัวจนเกินไปเนี่ยเขาไปแล้วโอกาสที่จะได้เกี้ยวนี่อุปกรณ์ซ่อมแซมรอบด้านนี้น่าจะมีสูงอยู่ได้ไหมนี่ไงเนี่ยผมว่า
ต้องฆ่าทุกคนนะปะรับไปรับนะรับรับเฮ้ยไม่เอาดิรับอะไรอ่ะพอกด Y สิยืนยันนะผมก็งงไงเนี้ยได้มาแล้วเนาะก็อันนี้คือเนี้ยยันก็ได้เคียวก็ได้ยาก็ได้หรือว่าโอเคไปต่ออีก3รอบป่ะผมก็อยากทำให้ใครเนาะเผื่อแบบมันหาไม่ได้จริงๆเนี้ยก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้แล้วนะผมก็ไม่รู้จะไปหายังไงแล้วผมไปเช็คดูตามในหมู่บ้านเนี่ยฟาร์มหมูนะมันก็ไม่เจอไปหาที่ไหนเพราะว่าผมจำเป็นต้องเอาไปใช้ในหอคอยของมูชินเนี่ยในที่นั้นเนี่ยก็คือขึ้นไปถึงชั้น7ปุ๊บดาบทื่อนะฟันแทงใครจะไม่เข้าแล้วขึ้นไปชั้น7แล้วเสือไปเจอบอสอย่างเงี้ยไปเจอเพื่อนที่มันเป็นที่ฝึกยุทธเนาะตายแล้วตายแล้วโอ้สรุปก็ต้องฆ่าใช่ไหมล่ะมันยากอะไรเนี่ยฆ่าอะไรยากอะไรไม่ยากเลยทำหน้าที่ของเราอะเส้นทางไหมแต่รอบนี้ผมจะไม่ฆ่านะเดี๋ยวผมจะไปเปิดเลยเดี๋ยวพิสูจน์ดูนะระหว่างเราฆ่ากับไม่ฆ่าเนี่ยอันไหนมันจะได้หรือไม่ได้นะเปิดแล้ววิ่งออกไปเอ็ดเร่อนี่เฮ้ยเดี๋ยวขอได้ไหมเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครับพี่เอาของก่อนไม่ได้ยินเหรอเดี๋ยวใครทำอะไรเนี่ยไหนคนไหนเป็นคนทำเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อกด Y สิไปฮะได้แล้วยังไม่ได้แล้วเนี่ยได้แล้วไปฮะวิ่งออกไปก็มีโอกาสได้กับไม่ได้น้องให้ตาเถอะไปเขาฆ่าไปงั้นนะเราจะออกไปแล้วก็เสียเวลานิดนิดหน่อยหน่อยก็ดีกว่าเราไปหาซื้อมันไม่รู้จะซื้อที่ไหนถ้ารู้ว่าหาซื้อที่ไหนเนี่ยต้องมาดูราคาอีกทีนึงนะ อันนี้โอเคนะผมว่าได้ทั้งยันได้ทั้งแบบอะไรอ่ะยันก็ได้นะ อุปกรณ์ซ่อมแซมก็ได้ทั้งสองอย่างนะแล้วก็เกี้ยวก็ได้ยาก็ดีคนก็พอแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ช่วยเขาแบบจริงๆไปตอนรีบเปิดละรีบเปิดรีบยืนยันนะถ้าได้รอบนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะไม่เป็นไรออกไปใส่เกิดอะไรขึ้นก็ต้องทำใจแล้วเนาะของฟรีมีที่ไหนเนี่ยนอกจากที่นี่ไงก็ถ้าที่อื่นมีก็ลองทำดูแล้วแบบนี้ก็ถ้ามันแบบไปเจอบอสแบบเขาเรียกว่าอะไรปีกว่าจะตายมันก็เสียเวลานะเอานี่ดีกว่าวิ่งเข้าวิ่งออกเร็วเกลียวน้อยๆก็ทำได้นะ
อ่ะรอบสุดท้ายนะฮะก็คือถ้าไม่ได้ก็ตีพยายามช่วยคนรอบปิดตีมอนให้ตายให้หมดแล้วกันเนาะกลัวนี่คืออะไรผมไม่ช่วยใครเลยนะคราวนี้ไปนี่เลยมาดูนะไม่ช่วยใครกล่องเป็นไงได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะได้อะไรข้างในหรือเปล่าเพื่อนคืออีกทีนึงย้ายเขาเห็นย้ายเขาเห็นเรามาขโมยสมบัตินะอันนี้ไม่ได้นะก็ผมว่าช่วยคนน่าจะใช่แล้วเป็นวิธีที่ถูกที่เป็นการช่วยคนอ่ะแล้วมาฆ่าผมว่าน่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะผมจะลองช่วยคนดูนะลองช่วยคนดูอ่ะช่วยคนแล้วฆ่าช่วยคนแล้วฆ่าเออบังลาเร็วผมทำคลิป16นาทีนะถ้า16นาทีได้คอมแบบนี้ก็โอเคนะช่วยคนแล้วฆ่านะช่วยคนแล้วฆ่าตาซะแล้วว่าช่วยคนแล้วฆ่าเนี่ยผมว่าน่าจะชัวร์กว่ารอบนี้รอบสุดท้ายนะผมทำให้ดูรอบสุดท้ายนะถ้าอยากจะมาลองดูก็มาได้เลยนะผมทำให้ดูแล้วแล้วก็บอกสถานที่แล้วเนาะโอ้ผู้หญิงทั้งนั้นเลยสบายเลยยังไม่ทำให้เต็มเลยของก็ได้นะฆ่าคนก มารีบคุยรีบจบไปเฮ้ยออกมาออกมาเฮ้ยนั่นแหละยิงรัวอะไรขนาดนั้นไอ้นะรอบนี้ผมช่วยคนนะใจบุญสมทานนะไปเราไปดูว่าหวังว่าของที่เราจะได้ก็จะได้ตามที่เราต้องการปึ๊บนี่ไงนะโอเคเลยคุ้มนะได้ยันผนึกด้วยแล้วกดรับเลยแล้วกด Y ยิงยันแค่นั้นเองตอนนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะที่ผมเพิ่งค้นพบวันนี้นะเพราะว่าวันนี้ผมบุกไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอคอยมูชินนี่จำเป็นต้องใช้มากๆจำเป็นต้องใช้เพราะว่ามันซ่อมแซมได้ทุกพื้นที่เนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือเป็นชิปเล็กๆนะสำหรับมือใหม่นะหรือใครก็ได้ครับที่กำลังต้องการไอเทมนี้อยู่นะก็ใช้วิธีนี้เอาเพราะผมก็ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาไม่ได้ในมาร์เก็ตก็มีขายในร้านทั่วไปเลยแล้วพ่อค้าทั่วไปก็หาไม่มีนะไม่มีเลยก็เลยจำเป็นต้องทำแบบนี้แล้วอ่ะ
ฮะโอเคเนาะถ้าเกิดว่ารอบหน้านะผมมีพื้นที่ไหนที่มันทำได้แบบนี้ผมจะทำแล้วก็ทำคลิปให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราติดตามดูช่องของผมเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะถ้าเจออะไรดีๆผมจัดให้นะโอเคเนาะคลิปมาฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วนะชอบหรือไม่ชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับ